สวัสดีค่ะสมาชิกช่องดินแดนนิยายทุกท่านนะคะนิยายของเราได้มีการนำเสนอเรื่องใหม่มาอีกแล้วค่ะนิยายเรื่องใหม่นี้นะคะชื่อเรื่องว่านางสนมนะคะมีทั้งหมด2เล่มจบเดี๋ยวเราไปฟังคำโปรยของเรื่องนี้กันก่อนนะคะและสปอยเรื่องนี้กันหน่อยนะคะนิยายเรื่องนางสนมโปรยเรื่องมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าบรรพบุรุษ18ชั่วโคตรของคนคนหนึ่งทำเรื่องชั่วช้าไว้มากมายพอจนทำให้ต้องข้ามภพมาเป็นนางวังต้องห้ามแล้วคนคนนั้นจะมีทางให้เลือกเดินแค่2ทางคือไม่เป็นฝ่ายรุกกลุ่มพระไทยจักรพรรดิให้ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายรับให้จักรพรรดิและพวกตำหนักในรังแกจนตายจวงลั่วเยียนคนหัวเราะเยาะคนที่พูดประโยคนี้ว่าสมองมีปัญหาแต่ไม่นานเธอก็เข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มีแต่เหตุที่เราต้องคิดไม่ถึงต่างหากวิญญาณนางเอกซึ่งเป็นพนักงานบริษัทในปัจจุบันย้อนเวลาเข้าร่างของจวงลั่วเยียนซึ่งเป็นสนมนางในของฮ่องเต้เฟิงจินนางฟื้นขึ้นมาพร้อมกับการรับรู้มีบิดาเป็นขุนนางอยู่ในราชสำนักมีพี่สาวต่างมารดาที่จัดการจนนางต้องรับโทษและสูญสิ้นความโปรดปรานจากฮ่องเต้ถ้าจะมีชีวิตอยู่ในวังนี้ซึ่งเต็มไปด้วยห้องเฮาสนมคนโปรดปรานมากมายหลายคนมีตำแหน่งสูงกว่าและฝีมือร้ายกาจที่พร้อมจะลงมือกำจัดกันได้ทุกเมื่ออยากอยู่ต่อแบบมีลมหายใจจะอยู่ได้ดีก็ต้องจัดการบอสใหญ่หรือฮ่องเต้ให้ได้ดังนั้นจากการดูละครวังหลังเมื่อก่อนจึงถูกดึงมาใช้เริ่มจากดึงความสนใจฮ่องเต้แล้วค่อยจัดการคนที่ลงมือกับนางก็ยังไม่สายเดี๋ยวเราไปฟังสปอยเรื่องนี้กันนะคะเป็นหนังสือ2เล่มจบที่หนามากประมาณ1,000กว่าหน้าค่ะเนื้อเรื่องยอดนิยมก็คือการย้อนเวลาเข้าร่างสนมไปมีชีวิตอยู่ในวังหลังแต่เรื่องนี้ถือว่าพลิกทุกแนวแหวกทุกกฎพระนางหลอกใช้ซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์แล้วสามารถเสแสร้งแกล้งทำได้หมดพระเอกเย็นชาไร้ใจบางช่วงถึงขนาดชั่วร้ายอย่างที่สุดพอจับทางได้ว่าเล่มนี้ไม่ใช่สายหวานสายฟินก็เป็นการอ่านที่ครึ้งเครงอย่างบอกไม่ถูกนางเอกจากพนักงานบริษัทฝ่ายฟันกับบอสมาเป็นนางสนมที่แสนธรรมดาแถมดูไร้สมองในสายตาของทุกคนแม้แต่ฮ่องเต้พอวิญญาณเปลี่ยนสมองเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนนิสัยก็เปลี่ยนแกล้งโง่ไร้เดียงสานี่คืองานถนัดนางถูกใส่ร้ายก็ยอมเล่นตามเกมของตัวร้ายก่อนซ่อนแผนกลับเรียกคะแนนสงสารจากฮ่องเต้เก็บผลประโยชน์นอนยิ้มอย่างสบายใจไม่ใช่แนวฝันกลางวันอย่างถามหาความฟินจิกหมอนนางเอกตั้งกฎข้อแรกของการมีอาชีพนี้ก็คือห้ามรักฮ่องเต้มีจรรยาบรรณของการเป็นสนมให้ความสำคัญได้แต่ห้ามให้ใจนางเอกชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบชาติก่อนทำงานหนักสารพัดชาตินี้เป็นสนมที่ดีนางกินนอนกินไม่ยุ่งกับใครก่อนแต่ถ้าใครร้ายมาจะร้ายกลับแก่แค้น10ปีไม่สายถามว่าเรื่องนี้ใครน่าสงสารที่สุดตอบเลยทุกคนยกเว้นนางเอกค่ะสนมคนอื่นคิดว่านางเอกโง่เลยพยายามแกล้งแสร้ายมีตั้งแต่เบาๆจนไปถึงพยายามเอาชีวิตแต่อย่าถามว่าผลสุดท้ายลงเอยยังไงนะคะไม่ต่างจากที่คิดค่ะฮ่องเต้คิดว่านางเอกรักตัวเองจากใจจริงแล้วยังถูกคนอื่นทำร้ายเลยเกิดความสงสารทำดีกับนางเอกเป็นการชดเชยอ่านจบสงสารหลายคนมากสนมบางคนที่รักฮ่องเต้จริงๆแต่เขาไม่เหลียวแลหรือเคยใส่ใจได้ใหม่แล้วลืมเก่าบางคนทำใจปล่อยวางได้ว่าใจผู้ชายเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีทางรักผู้หญิงคนไหนได้เพียงคนเดียวไม่มีทางมีรักแท้ให้ตลอดไปก็ยอมรับใช้ชีวิตต่อไปอย่างเรียบง่ายบางคนทำใจไม่ได้พยายามยื้อแย่งทำทุกวิธีเพื่อเรียกร้องความสนใจแม้แต่ทำร้ายคนอื่นสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงโดยที่อีกฝ่ายไม่แม้แต่จะเสียใจหรือรู้สึกผิดฮ่องเต้ถือเป็นพระเอกที่ต้องใช้คำว่าน่าสงสารและร้ายกาจไปพร้อมกันเพราะปมในตอนเด็กที่พ่อแม่ไม่รักกันอยู่ด้วยกันเพื่ออำนาจเลยกลายเป็นคนไม่เชื่อในความรักจนมาเจอกับนางเอกที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองท้ายที่สุดก็ยอมเปิดใจมีความรักเส้นเรื่องเน้นการฟาดฟันในวังหลังเนื้อเรื่องควรจะเครียดแต่นักเขียนทำออกมาได้ดีค่ะกลายเป็นตลกร้ายมีมุกแทรกตลอดโดยเฉพาะช่วงความคิดนางเอกที่แหวกแนว
แหวกกฎความเป็นนางเอกทิ้งแบบกระจุยกระจายขณะเดียวกันก็มีแอบแฝงแนวคิดที่ดีไว้หลายเรื่องอย่างประโยคนี้ในโลกนี้มีคนประเภทหนึ่งกินของที่ชาวนาปลูกแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งไร้โลกีดูถูกชนชั้นใช้แรงงานในไร่นาน่าเสียดายที่กลับไม่รู้ว่าตัวเองไม่แตกต่างกับคนอื่นบนโลกเลยสักนิดกระแทกใจมากค่ะสำนวนการแปลถือว่าหนักเอาเรื่องมีการพยายามเปลี่ยนคำเรียกตำแหน่งตำหนักจากจีนทับศัพท์มาเป็นคำไทยอ่านแรกๆก็อาจจะแปลกๆแต่สักพักก็จะสามารถเข้าใจได้ขอแนะนำก่อนฟังนะคะทำสมองให้ว่างใช้สมาธิให้มากเพราะนอกจากความหนาของหนังสือความเยอะของเนื้อหาแล้วตัวละครยังเยอะมากๆทุกคนมีชื่อจริงและชื่อตำแหน่งแทบทุกคนในเรื่องเรียกขานกันด้วยตำแหน่งและหลายคนในเรื่องได้เลื่อนตำแหน่งลดขั้นกันเป็นว่าเล่นเรียกได้ว่าถ้าไม่มีสมาธิจริงๆมีงงกันไปเลยว่าคนนี้เป็นใครโผล่มาในฉากไหนบ้างสรุปเป็นหนังสือที่ชอบมากอีกเรื่องนึงค่ะเลยอยากเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันและได้รับคำแนะนำจากสมาชิกในช่องแนะนำเรื่องนี้มานะคะแอดก็เลยหยิบยกมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันต่อให้จบด้วยนะคะไม่ยาวมากแค่2เล่มจบแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข้างในกันนะคะช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องนางสนมคำโปรยรองปกเจ้าไม่ชอบดอกไม้พันเดียวหรือไรขอเริ่มกระตือรือร้นสนใจจะถามที่มาที่ไปขึ้นมาส่งล้อหม่อมฉันแล้วถูกหญิงงามค้อนใส่ได้อารมณ์ไปอีกแบบท่าทางของจวงลั่วเยียนดูเป็นธรรมชาติน่ารักสดใสกว่าพวกที่มีจริตแกล้งทำมากนักหม่อมฉันเป็นเพียงคนธรรมดาจะให้ไปทำร้ายดอกไม้งามๆได้อย่างไรสนมรักช่างซื่อตรงเฟิงจินโดนลูกขอนเมื่อครู่กระแทกจนหัวใจคันยิบยิบแอบลักหอมมุมปากจวงลั่วเยียนทีหนึ่งแต่ในสายตาเราเจ้างามกว่าดอกโบตั๋นพวกนี้หลายเท่าไม่เชื่อให้เราลองชิมคำหนึ่งเป็นอย่างไรจะเชื่อหมื่นพันสิ่งใดก็อย่าเชื่อคำตรัสของจักรพรรดิเชื่อเมื่อไรก็แพ้ราบคาบเมื่อนั้นแนะนำตัวละครจวงลั่วเยียนโฉมงามแห่งตำหนักในอุปนิสัยดื้อด้านเอาแต่ใจทำให้นางได้รับความโปรดปรานจากจักรพรรดิเพียงไม่นานทว่าจู่ๆนางก็เปลี่ยนไปราวกับคนละคนจวงวันชิงพี่สาวต่างมารดาของจวงลั่วเยียนแต่ไม่เคยเห็นจวงลั่วเยียนเป็นน้องสาวเลยสักครั้งเพราะในใจนางนึกชิงชังจวงลั่วเยียนมาโดยตลอดเฟิงจินจักรพรรดิองค์ปัจจุบันผู้ทรงคุณธรรมและปัญญาปกครองบ้านเมืองอย่างยุติธรรมไม่เคยปล่อยให้ผู้ใดหรือสิ่งใดมีอำนาจเหนือตัวเองเกาเต๋อจงข้าหลวงใหญ่ที่คอยติดตามรับใช้อยู่ข้างกายจักรพรรดิเก่งกาจเรื่องการอ่านสีหน้าท่าทางคนรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมเสมอมาทิงจูหรือปินซีนางกำนันประจำตัวของจวงลั่วเยียนฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบตำแหน่งสตรีในวังเรียงตามลำดับศักดิ์ที่ใช้ในเรื่องนางสนมคำไทยพระพันปีคำไทยพระอัครมเหสีคำไทยพระอัครเทวีคำจีนหวงกุ้ยเฟยขั้นชั้นฝ่ายในขั้นหนึ่งชั้นเอกคำไทยพระอัครชายาคำจีนกุ้ยเฟยขั้นชั้นฝ่ายในขั้นหนึ่งชั้นโทคำไทยพระราชชายาคำจีนเฟยขั้นชั้นฝ่ายในขั้นหนึ่งชั้นตรีคำไทยสนมเอกคำจีนเจ้าอีเจ้าหลงขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสองชั้นเอกสนมเอกคำจีนซูอีซูหลงขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสองชั้นโทสนมเอกคำจีนเสียนหลงขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสองชั้นตรีสนมเอกคำจีนซิวอีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสามชั้นเอกคำไทยสนมเอกคำจีนชงอีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสามชั้นโทคำไทยสนมเอกคำจีนกุ้ยผินขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสามชั้นตรีคำไทยสนมคำจีนเสียนผินเต๋อผินขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสี่ชั้นเอกคำไทยสนมคำจีนผินขั้นชั้นฝ
ายในแค่สี่ชั้นโถคำไทยสนมคำจีนเจียอีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นสี่ชั้นตรีคำไทยสนมคำจีนหลงหวาขั้นชั้นฝ่ายในขั้นห้าชั้นเอกคำไทยสนมคำจีนวันอีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นห้าชั้นโทคำไทยสนมคำจีนกุยจีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นห้าชั้นตรีคำไทยนางกำนันคำจีนเลี้ยงอีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นหกชั้นเอกคำไทยนางกำนันคำจีนไม่มีนะคะขั้นชั้นฝ่ายในขั้นหกชั้นโทคำไทยนางกำนันคำจีนหุยจีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นหกชั้นตรีคำไทยนางกำนันคำจีนกุยเหรินขั้นชั้นฝ่ายในขั้นเจ็ดชั้นเอกคำไทยนางกำนันคำจีนเจเหรินลีเหรินขั้นชั้นฝ่ายในขั้นเจ็ดชั้นโทคำไทยนางกำนันคำจีนไม่มีฝ่ายในขั้นเจ็ดชั้นตรีจนไปถึงนางกำนันฝ่ายในขั้นเก้าชั้นเอกคำไทยนางกำนันคำจีนกึ่งอีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นเก้าชั้นโทนางกำนันคำจีนไม่มีขั้นชั้นฝ่ายในขั้นเก้าชั้นตรีเดี๋ยวเราไปฟังนิยายกันได้เลยค่ะช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องนางสนมบทที่หนึ่งมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าบรรพบุรุษ18ชั่วโคตรของคนคนหนึ่งทำเรื่องชั่วช้าไว้มากมายจนพอทำให้ต้องข้ามภพมาเป็นนางวังต้องห้ามแล้วใสคนคนนั้นจะต้องมีทางเลือกเดินแค่สองทางคือถ้าไม่เป็นฝ่ายรุกกลุ่มพระไทยจักรพรรดิให้ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายรับให้จักรพรรดิและพวกตำหนักใดรังแกจนตายจวงลั่วเยียนเคยหัวเราะเยาะคนที่พูดประโยคนี้ว่าสมองมีปัญหาแต่ไม่นานเธอก็เข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งโลกนี้ไม่มีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มีแต่เหตุที่เราคิดไม่ถึงต่างหากเดือนสามดอกท้องงามเฉิดฉายตำหนักไหนกลับมีสตรีที่พิมพ์ไพรยิ่งกว่านอกตำหนักของพระอัครมเหสีสนมชายาบ้างงดงามบ้างน่ารักบ้างยวนเย้าต่างเดินนำหน้านางกำนันกันขวักไขว่สายตาที่กวาดมองหญิงผู้นั่งคุกเข่าหน้าตำหนักล้วนเต็มไปด้วยความสะใจในหายนะของผู้อื่นพระสนมเสียอีเบียนสายตาจากร่างสตรีที่คุกเข่าอยู่พลางกระซิบเบาๆอย่างหวาดหวั่นแล้วหันมาสังเกตท่าทีในหญิงของตนอย่างละเอียดสนมจวงเจียอีปลายตามองชายชุดกระโปรงของนางกำนันครั้งหนึ่งหัวหดกลัวหงอเช่นนี้ใช้ได้ที่ไหนกันครั้นเห็นเสียอียืดตัวตรงนางจึงเผยสีหน้าคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มสายตามองตรงไปยังสตรีที่คุกเข่าบนพื้นน้องสาวของข้าคนนี้มักใหญ่ไฟสูงยะโสโอหังวันนี้ต้องขายขี้หน้าในที่สุดคงได้เรียนรู้เสียบ้างเสียอีเห็นรอยยิ้มยอดในแววตาของสนมจวงเจียอีแล้วรู้สึกหลังเย็นวาบไม่ว่าอย่างไรสนมจวงวันอีเป็นน้องสาวของนายหญิงถึงจะไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันแต่ก็เป็นคนสกุลจวงเหมือนกันตอนนี้นายหญิงกลับไม่นึกถึงความสัมพันธ์เลยแม้แต่น้อยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันสนมจวงวันอีเคยได้รับความเอ็นดูจากจักรพรรดิแต่กลับหลงเหลิงลืมตัวทำให้สิ้นความโปรดปรานทั้งยังไม่สำรวมมารยาต่อหน้าขบวนเสด็จของพระอัครมเหสีจึงมีจุดจบเช่นนี้ได้ข่าวมาว่าเมื่อวานป่วยจนสลบไปวันนี้ยังต้องมารับโทษคุกเข่าหน้าตำหนักของพระอัครมเหสีน่ากลัวว่าสนมจวงวันอีจะสิ้นชื่อไปจากวังนี้ก็คราวนี้ความเจ็บปวดที่แผ่ลามมาจากเข่าทำให้จวงลั่วเยียนตระหนักว่าตนไม่ได้กำลังฝันถึงตำหนักในซึ่งไม่เคยข้องเกี่ยวด้วยเลยแต่เธอจับพลัดจับผลูกลายมาเป็นนางสนมที่ไม่เป็นที่โปรดปรานคนหนึ่งจริงๆไม่เหตุค่ะสนมจวงเจียอีในที่นี้สตรีฝ่ายในซึ่งมีบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าพระอัครมเหสีวงเล็บหวงโฮแบ่งเป็น9ขั้นขั้นหนึ่งถือเป็นขั้นสูงสุดแต่ละขั้นยังแบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีซึ่งกำหนดจำนวนและชื่อเรียกแบ่งย่อยแตกต่างกันสนมเจียอีคือตำแหน่งฝ่ายในขั้นสี่ชั้นตรีค่ะ
ส่วนสนมหวันอีในที่นี้คือตำแหน่งฝ่ายในขั้น5ชั้นโทค่ะยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องไม่เป็นที่โปรดปรานแค่ตำแหน่งฝ่ายในขั้น5เล็กๆอย่างสนมหวันอีเทียบกับหญิงงามแห่งตำหนักในซึ่งมีมากยิ่งกว่ามวลบุปผาใครก็ตามที่มีตำแหน่งสูงกว่าก็สามารถบดขยี้เธอได้อย่างง่ายดายเมื่อคิดว่าเหล่าสนมนางในผู้มียศถาบรรดาศักดิ์จะไม่ได้รับความโปรดปรานจะมีจุดจบอย่างไรจวงลั่วเยือนก็ได้แต่ถอนหายใจคำรบหนึ่งหญิงสาวใช้มือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อกว้างนวดหัวเข่าอย่างระมัดระวังก่อนจะเงยหน้ามองป้ายที่แขวนเหนือประตูตำหนักยอดขันสถานที่ซึ่งสตรีฝ่ายในทุกคนอยากเข้าไปพำนักเพราะในสมองมีความทรงจำที่ไม่ใช่ของตนถมทับอยู่จวงลั่วเยือนจึงรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเธอก้มหน้าซ่อนเรียวคิ้วที่ขมวดมุ่นอย่างควบคุมไม่ได้เก็บชีวิตใหม่มาได้ทั้งทีจะให้ทำตัวขี้ขลาดจนถูกรังแกไปทั้งชาติคงไม่ได้เพียงแต่บุรุษ18ชั่วโคตรของเธอทำอะไรไว้อย่างนั้นหรือถึงทำให้เธอต้องกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกปราบบอสใหญ่อย่างจักรพรรดิที่ตำหนักในกับเขาด้วยสำราญยังเห็นชัดว่าสมาชิกคนนี้ไร้ซึ่งกำลังโจมตีและพลังป้องกันใดๆข้านึกว่าใครจะมาคุกเข่าแถวนี้ที่แท้สนมจวงหวันอีดูสิหน้าซีดไปหมดแล้วยิ่งมองข้าก็ยิ่งสงสารจวงลั่วเยือนเงยหน้าขึ้นหางตาเหลือบเห็นแฉกกระโปรงสีฟ้าของคนพูดเข้าพอดีสตรีเบื้องหน้าแปลงเชื้อเสียงสูงฟังดูก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าของร่างนี้ไม่ค่อยดีทั้งยังสะใจที่อีกฝ่ายตกอยู่ในสภาพนี้แต่ก็ตัดสินใจได้ไม่ยากว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดสักเท่าไหร่สนมชายาที่ฉลาดพอคงไม่มาทำกริยาอวดดีอย่างโจ่งแจ้งที่หน้าตำหนักของพระอัครมเหสีคำนับสนมมาเจียอีนางในที่คุกเข่าอยู่ข้างจวงลั่วเยียนคนหนึ่งรีบหมอบลงทันทีราวกับกลัวว่าถ้าช้ากว่านี้เพียงอึดใจจะทำให้สนมมาเจียอีไม่พอใจแต่อีกคนกลับไม่สะทกสะท้านเพียงคำนับตามพิธีการแล้วคุกเข่าตัวตรงดังเดิมคำนับสนมมาเจียอีจวงลั่วเยียนพลันคิดได้ว่ายอดหญิงต้องยืนได้หดได้เลือกยอมก้มหัวย่อมฉลาดกว่ายอมถูกตัดหัวเป็นไหนๆในความทรงจำสนมมาเจืออีเขาวังมาแล้วหลายปีแรงเริ่มก็เป็นที่โปรดปรานเหมือนกันแต่ก็ถูกอดีตเจ้าของร่างนี้รังควานไม่น้อยตอนนี้อดีตเจ้าของร่างนี้สูญสิ้นความรักจากจักรพรรดิจะไม่ให้นางมีความสุขได้อย่างไรถ้าจะกล่าวว่าการกระทำของสนมมาเจืออีไม่ค่อยฉลาดนักการกระทำของอดีตเจ้าของร่างนี้ก็คือโง่ดักดานเป็นที่โปรดปรานนิดหน่อยก็ทำตัวโอหังต้องลงเอยเช่นนี้ก็ไม่ถือว่าถูกกลั่นแกล้งเธอดูละครแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในวังมามากนางหวังต้องห้ามล้วนเพียบพร้อมด้วยรูปลักษณ์และอุบายใครก็ไม่อาจดูแคลนได้สนมจวงหวันอีคนนี้แค่ได้เลื่อนขั้นจากสนมกุ้ยจีมาเป็นสนมหวันอีก็ลืมสิ้นว่าตนเป็นใครนางป่วยตายไปกลับต้องเป็นเธอตามมารับความแหลกเหลวให้หมายเหตุค่ะสนมกุยจีในที่นี้คือตำแหน่งฝ่ายในขั้น5ชั้นตรีค่ะชาติก่อนเธอทำงานที่ต้องพูดเก่งทำคล่องชาตินี้ยังต้องใช้แรงงานทำอาชีพเฮงซวยนี้อีกทว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเธอไม่สั่งสอนจักรพรรดิบ้างก็คงจะโดนจักรพรรดิสั่งสอนเสียเองสองทางเลือกนี้เลือกทางไหนลำบากกว่ากันนะความเจ็บชาที่หัวเข่าทำให้เธอรู้สึกว่าเกิดมาเป็นหญิงจะต้องอยู่อย่างโดดเด่นเลอค่าจะตายก็ต้องตายอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นถึงจะปิชิตจักรพรรดิไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าถูกกลบฝังในตำหนักในพูดกันในเชิงเศรษฐศาสตร์การชมเชยจักรพรรดินั้นไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเลยตรงข้ามฝ่ายนั้นกับเตรียมอาหารเสื้อผ้าที่อยู่การเดินทางรวมถึงงานเรื่องเริงและมหรสพให้พร้อมสับเธอไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมันจะขึ้นราคาเหมือนตอนขับรถเองไม่ต้องกังวลเรื่องรับรองลูกค้าที่น่ารำคาญอย่างตอนทำงานนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องตื่นเช้ากลับดึกทำงานที่ไม่มีวันหมดแต่รับเงินเดือนเท่าเดิมอีกถ้าอย่างนั้นเธอคงต้องไตร่ตรองแล้วว่าจะสั่งสอนจะขับพัดอย่างไรดีแม้อัตราความสำเร็จจะไม่สูงแต่อย่างน้อยในสถานที่สังกะบวยพันนี้ก็ยังมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ให้ไขว่คว้าคนเราไม่กลัวความยากแค้นแต่กลัวไม่มีเป้าหมายไม่ใช่หรือสนมมาเจียอีเห็นว่าตัวเองพูดยั่วยุอยู่นานสองนานกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากจวงลั่วเยียนความสะใจก็กลับกลายเป็นความไม่พอใจสนมจวงหวันอีข้าเจียอีคนนี้ไม่คู่ควร
จะพูดกับเจ้าหรือไรสนมมาเจียอีโปรดเมตตาไม่ใช่ว่าข้าหาญกล้าเช่นนั้นเพียงแต่พระอัครมเหสีมีรับสั่งให้ข้าคุกเข่าอยู่ตรงนี้ข้าจึงไม่กล้าย่อนยานขอท่านโปรดอภัยด้วยจวงลัวเยียนนิ่งก้มหัวลงต่ำไม่มองดูสีหน้าของสนมมาเจียอีเลยระเบิดแค่นี้เทียบกับพลังทำลายล้างของพวกนักข่าวที่เธอเคยเจอมายังต่ำอยู่มากคิดถึงตอนนั้นบริษัทของเธอมีปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเผชิญหน้ากับคำถามของนักข่าวเธอก็จัดการได้อย่างหมดจดงดงามพวกนักข่าวสีถึงจะเรียกได้ว่าปากมีดโกนของแท้แต่สาเหตุที่ทำให้เธอข้ามภพมาคงไม่ใช่เพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีปัญหาเธอซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อรับความอาฆาตแค้นจากลูกค้าโดยตรงก่อนตายถึงได้ตกมาอยู่ในสภาพอเนกอนาถแล้วก็ข้ามภพมายังที่นี่การที่เธอตกระกำลำบากจึงไม่เกี่ยวกับบรรพบุรุษ18ชั่วโคตรแต่เป็นเพราะบาปกรรมของเธอหรือนี่ความจริงที่ต้องบอกชาวโลกว่าบริษัทผลิตของไร้คุณภาพทำให้เธอได้รับผลกรรมแบบนี้แต่เธอถูกปรักปรำไปหน่อยหรือเปล่าเธอเป็นแค่ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนนะทว่าอีกในหนึ่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์อย่างเธอยังโดนขนาดนี้เจ้านายของเธอยังต้องไปเกิดเป็นตัวอะไรถึงจะสลายความอาฆาตแค้นของมวลชนได้เนี่ยคำแห่งสวรรค์ประจักษ์ชัดกรรมสนองไม่ละเว้นช่างมีเหตุผลเสียนี่กระไรเจ้าสนมมาเจียอีเห็นว่าสนมจวงหวันอีไม่เห็นนางอยู่ในสายตาสีหน้าก็เครียดขึ้นทันใดดีมากเดิมข้าคิดว่าเจ้าเป็นพวกไม่รู้จักพอวันนี้เห็นเจ้ารู้จักกฎระเบียบอยู่บ้างก็จะละเว้นโทษคุกเข่าให้ไม่รู้ว่าพระอัครมเหสีมาปรากฏตัวด้านหลังทั้งคู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ราศีสูงส่งแผ่ไปทั่วร่างหม่อมฉันประพฤติตนไม่สมควรโชคดีที่พระอัครมเหสีสอนสั่งจึงได้รู้สิ่งที่บกพร่องทรงลงอาญาหม่อมฉันเพียงโทษคุกเข่าหม่อมฉันไม่มีหน้าพบพระองค์จริงๆจวงลั่วเยือนกล่าวจบก็ทำความเคารพเต็มขั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นช้าๆเมื่อยืนตรงแล้วก็รู้ว่าหัวเข่าปวดชาอย่างยาวจะทานทนจนเกือบจะหมดความรู้สึกแต่เธอกลับไม่อาจแสดงความเจ็บปวดออกมาทางสีหน้าได้และการต้องพูดจีบปากจีบคอเช่นนี้ไม่คล่องปากเลยจริงๆคนเราคิดอยากมีชีวิตดีๆก็ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างในทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติผู้เหมาะสมถึงจะอยู่รอดไม่ได้เป็นแค่บทเรียนหลอกเด็กหรอกนะพระอัครมเหสีเห็นว่าจวงลั่วเยือนรู้การรู้งานดีสีหน้าค่อยดีขึ้นบ้างแค่สนมที่จักรพรรดิไม่โปรดปรานแล้วกอบกับสกุลจวงมีตำแหน่งฐานะในราชสำนักการไม่กระทำเกินเลยให้เป็นการหักหน้าสกุลจวงยังช่วยรักษาภาพลักษณ์ใจกว้างของนางได้อีกด้วยมีหรือที่นางจะไม่ยินดีไม่นานก็ลืมไม่จำเป็นต้องกำจัดให้สิ้นซากตำหนักในจะเพิ่มหรือขาดผู้หญิงเช่นนี้ไปสักคนก็ไม่มีอะไรแตกต่างคิดถึงตรงนี้พระอัครมเหสีก็มองสนมมาเจียอีด้วยสายตาเย็นชาครั้นเห็นอีฝ่ายตัวสั่นงันงกก็เพียงให้นางกำนันพยุงตัวเข้าตำหนักดังเดิมเมื่อเงาร่างของพระอัครมเหสีล้ำหายตาไปสนมมาเจียอีจึงกล้ายื่นมือออกมาซับเหงื่อเย็นที่หน้าผากเห็นจวงลั่วเย็นทำสีหน้าไม่ยินดียินร้ายไม่มีท่าทีสมสารสินหลายก็ส่งเสียงฮึนฮัดไม่พอใจเบาๆแล้วเดินหน่วยนาฏนำหน้าเหล่านางกำนันและขันทีของตนจากไปพระสนมนางกำนันข้างกายจวงลั่วเย็นเห็นสนมมาเจียอีจากไปแล้วก็รีบพยุงนายหญิงของตนสายตาเป็นห่วงเป็นใยไม่เหมือนเสแสร้งจวงลั่วเย็นมองนางแวบหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนางมีชื่อว่าหวินซีเป็นคนที่อดีตเจ้าของร่างนี้พามาด้วยจากบ้านก่อนเข้าวังสกุลจวงตระเตรียมการให้จวงลั่วเย็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งเดียวที่คิดไม่ถึงคือความคิดอ่านของจวงลั่วเย็นไม่เหมาะสมจะเข้าวังเลยจนทำให้มีบทลงเอยเช่นนี้กลับกันเถอะเห็นท่าทีของพระอัครมเหสีวันนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าคงไม่มีการทับถมซ้ำเติมอะไรอีกสิ่งที่เธอต้องทำในตอนนี้คือการพักฟื้นและวางแผนให้ดีดูจากละครรันทดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝ่ายในจวงลั่วเยือนรู้ดีว่าสำหรับจักรพรรดิแล้วสตรีเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งยามรักก็จะทนุถนอมไว้ในปราสาททองยามไหนก็เขี่ยทิ้งเช่นขยะแต่ถ้าไม่เป็นที่โปรดปรานแม้เพียงนิดฐานะในตำแหน่งไหนสู้นางกำนันและขันทียังไม่ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายตอนนี้เธอได้ชีวิต
พิ่มมา1ชาติแล้วจะไม่ให้ใช้ให้สมใจสักหน่อยหรือถ้าได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะชายารักหรือชายาร้ายก็คุ้มค่าแล้วที่เธอจะต้องมาประสบเคราะห์กรรมนี้เรื่องที่เธอเสียใจที่สุดในตอนนี้คือเธอไม่น่ากังวลเกินไปเลยว่าจะทำงานไม่ได้ผ่านให้ไม่กล้าลาออกจากบริษัทผลิตนมอันเก่าแก่นั่นสุดท้ายเธอต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องฟ้ายฟันกับสาวสาวฝ่ายใดนี่มันกรรมตามสนองชัดๆเนื่องด้วยความสำคัญของสกุลจวงในราชสำนักเหรียญทอยกที่กองอาคารจัดเตรียมไว้ให้ถือว่าอยู่ในตำแหน่งไม่เลวนักทำเลดีทั้งยังมีสวนป่าทอตอนนี้ต้นเดือน3ดอกทอกำลังจะบานสะพรั่งรอเวลาดอกทอบานทั่วป่าไม่รู้ทิวทัศน์จะงดงามเพียงใดทันทีที่กลับถึงเรือนทอหยกจวงลั่วเยือนเอ็นกายลงบนต่างนอนตัวนุ่มหลังพิงพนักอย่างเกียจคร้านปล่อยให้หวินซีนวดเข่าให้หวินซีน้ำหนักมือไม่เลวจวงลั่วเยือนปรือตาลงช้าๆเวลาผ่านไปครึ่งก้านทูบเธอถึงลืมตาอีกครั้งมองไปรอบห้องวินซีวีอีไปไหนหรือวินซีรอบอย่างเชิงสีหน้าไม่ยินดียินร้ายของนายหญิงใจสั่นขึ้นมาเล็กน้อยบ่าไม่ทราบเจ้าค่ะช่างเถอะตอนนี้ข้าเป็นแค่สนมวันอีที่ไม่เป็นที่โปรดปรานแล้วรอนางกลับมาเจ้าค่อยให้ไปอยู่โรงอาภรณ์เป็นคนซักล้างก็แล้วกันเรือนทอหยกเล็กเกินไปเลี้ยงนางไม่ไหวแล้วไม่เหตุค่ะหนึ่งการทูบเป็นคำเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณบางตำราว่าประมาณครึ่งชั่วโมงบางตำราว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งการทูบจึงหมายถึงเวลาประมาณ 15-30 นาทีค่ะพูดจบเธอก็ไม่สั่งอะไรอีกวินซีลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยพระสนมถ้าตอนนี้ท่านไล่วีอีไปเกรงว่าเจ้านายตำหนักอื่นจะจวงลั่วเยียนหัวเราะเสียงย่อทีหนึ่งถึงตอนนี้คงไม่แคล้วต้องไปแล้วข้ารับใช้เช่นนางไม่ได้หรอกวินซีตกใจจนหางคิ้วกระตุกก้มหน้าลงไม่กล้าเอ่ยอะไรอีกในใจแอบสั่นไหวหลังจากเผชิญเรื่องราวขึ้นลงของฝ่ายในนายหญิงคล้ายจะไม่เหมือนเดิมบางครั้งขอเพียงโหดเหี้ยมเด็ดขาดก็สามารถมีชีวิตสุขสบายได้คนที่จิตใจดีเกินไปเมื่ออยู่ในที่แห่งนี้ต่อให้มีชีวิตแต่ก็อยู่แบบไม่สู้ตายไปเลยดีกว่าส่วนคนที่ทำงานในวังมานานย่อมรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ต่อตัวเองที่สุดล้วนไม่ใช่แม่นางน้อยไร้เดียงสาแล้วถึงเวลาอาหารกลางวันทว่าห้องเครื่องจะส่งสำรับมาก็เลยเวลาเที่ยงไปนานแล้วอาหารสีสันไม่น่ากินเท่าไหร่จับดูก็ไม่ร้อนจวงลั่วเย็นมองสำรับบนโต๊ะด้วยสีหน้าไร้อารมณ์บรรดาข้ารับใช้มองไม่ออกว่านางกำลังโกรธหรือเศร้ารอจนตั้งสำรับเสร็จกับข้าวมีแค่4อย่างมีรวมน้ำแกง1ถ้วยและขนม1จานน้ำแกงนั้นเย็นชืดแล้วขนมก็ไม่คล้ายเพิ่งออกมาจากเตาจวงลั่วเย็นล้างมือเสร็จก็เริ่มกินยำก้านผักชิ้นหนึ่งแม้จะไม่สดใหม่แต่รสชาติพอใช้ได้ชาติก่อนเวลายุ่งเธอกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาไม่น้อยอาหารแบบนี้เธอรับได้อยู่แล้วเห็นนายหญิงไม่ขัดใจอาหารที่ห้องเครื่องส่งมาเหล่านางกำนันและขันทีในห้องต่างโล่งใจไปเฮือกนึงครั้นจวงลั่วเยียนกินเสร็จวีอีถึงได้กลับมาถึงเรือนทอหยกจวงลั่วเยียนยกถ้วยชาขึ้นไม่ได้มองผู้ที่คุกเข่าเบื้องหน้ากระทั่งเวลาผ่านไปครึ่งการทูบจึงถอนหายใจออกมาครั้งหนึ่งแต่ไรมาข้าไม่ใช่เจ้านายที่ชอบรังแกใครวันนี้แม้เจ้าจะบังอาจหนีเวรแต่เห็นแก่ที่พวกเราเป็นนายบ่าวกันเจ้าจงไปทำงานที่โรงอาภรณ์เถอะส่วนจะทำอะไรนั้นให้หวินซีไปแจ้งคนของกองการตำหนักใดคงไม่ได้ขาดงานให้เจ้าทำแน่นอนพระสนมวีอีคิดไม่ถึงว่าจวงลั่วเยือนจะทำเช่นนี้นึกไปว่าอีกฝ่ายคงโกรธจัดจึงโขกศีรษะร้องขอความเมตตาขอพระสนมโปรดเมตตาต่อไปบ่าวไม่กล้าแล้วฝูเป่าอุดปากนางซะวันนี้ข้าเพลียแล้วไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้อีกจวงลั่วเยียนลุกขึ้นตัดสินใจเสพรับสวัสดิการของเหล่าสนมชายาที่สามารถนอนกลางวันได้ทุกวันดูจากสวัสดิการข้อนี้เทียบกับงานผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เมื่อชาติก่อนแล้วอาชีพสนมดีกว่าเยอะนี่ถือเป็นสวัสดิการชดเชยของการข้ามภพมาอยู่ในร่างคนอื่นหรือเปล่านะชาติก่อนเธออยู่ในสังคมที่ผู้หญิงโดนใช้งานไม่ต่างจากผู้ชายส่วนผู้ชายก็ถูกใช้งานเช่นวัวเช่นควายนอนกลางวันเป็นแค่เรื่องเล่าขานมีคนคอยปรนิบัติทั้งเวลากินเวลานอนยิ่งเป็นฝันกลางวันดังนั้นเธอพอใจแล้ว
ธอเชื่อว่าเจ้านายของเธอต้องเผชิญชีวิตใหม่ที่ย่ำแย่ยิ่งกว่าหมูหมาแน่เพราะคนคนนั้นต่างหากที่เป็นต้นตอความชั่วร้ายเมื่อมีคนให้เปรียบเทียบก็เห็นผลแน่ชัดขึ้นเมื่อมีผลออกมาจึงเกิดความสมดุลในจิตใจแน่นอนว่าหากจักรพรรดิมีรับสั่งให้เธอไปสนองความต้องการบางอย่างขึ้นมาก็จะนำพาไปสู่การเลื่อนขั้นนั่นยิ่งดีใหญ่ฤดูใบไม้ผลิงดงามถึงเพียงนี้ไม่นอนกลางวันนั้นไม่ดีดอกไม่ดีจบบทที่หนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำตามข้อเรียกร้องของสมาชิกในช่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามตอนต่อๆไปกันด้วยเนาะนิยายเรื่องนี้ไม่ยาวมากค่ะแค่2เล่มจบติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ